พบกับอาโนจะมีอะไรวิเศษไปกว่าการเดินเล่นในสวนท่ามกลางแดดอบอุ่นแบบนี้เราไม่ได้เลือกโชคชะตาแต่มันเลือกเราระวังนะอานี่ว้าวดูเหมือนจะมีคนทิ้งกากนิวเคลียร์ไว้ที่นี่เฮ้ยอาโนทีนี้นายก็กลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แล้วสินายรู้ไหมวูล์ฟเวอรีนของมาร์เวลแต่เดิมถูกเรียกว่าเบเจอร์แมนถ้าอย่างนั้นนายก็คือบีเวอร์สกังเพ็กเกอร์แมนเจ๋งเลยนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ซูเปอร์ฮีโร่มีพลังถึง3อย่างแต่นายไม่ใช่คนเดียวที่มีพลังเหนือมนุษย์นะอ่านี่อย่างเช่นจอมดาบจากญี่ปุ่นอิซาโอะมาชิอิสามารถฟันกระสุนที่มีความเร็ว320กิโลเมตรต่อชั่วโมงสลาวิชะไพคิสจากไซบีเรียสามารถทนไฟฟ้า 20,000 โวลต์ได้และยังทำอาหารโดยการเชื่อมไฟฟ้าเข้ากับตัวเขาเองอีกด้วยวิมฮอฟจากเนเธอร์แลนด์สามารถต้านทานอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาได้หลายชั่วโมงและยังปีนเขาเอเวอเรสต์โดยสวมแค่กางเกงในและนายละอานงว้าวยินดีด้วยนายมีความสามารถในการใช้หัวทุบสิ่งของสร้างเขื่อนและเพาะหมัดร้ายบนร่างกายตัวเองเอาจริงๆนะถึงแม้นายจะคิดว่าพลังตัวเองไร้สาระลองดูตัวละครจาก DC ก่อนสิล็อกเวลเดอร์ที่มีพลังเชื่อมสุนัขให้ติดกับศัตรูและไซไกจาก X-Men หลังจากเมามาทั้งคืนเขาก็พบว่าตัวเองมีพลังอาเจียนที่เป็นกรดนายรู้ไหมว่าแบทแมนมีมูลค่าสุทธิอยู่ที่ 9,800 ล้านเหรียญและการเป็นฮีโร่ดูจะเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้มากคอมิกฉบับแรกของซูเปอร์แมนถูกประมูลขายด้วยราคา 3.5 ล้านเหรียญจากสถิติการค้นหาใน Google สไปเดอร์แมนได้รับความนิยมมากกว่าประธานาธิบดีสหรัฐเสียอีกอาโน่ฉันรู้ว่านายน่ะเจ๋งแต่งานหลักของนายไม่ใช่การหลงในแสงสีแต่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องนี่พวกนายโลกอยู่ในอันตรายนะโลกจะล่มสลายหากขาดพวกนายไปโอเคฉันเตือนพวกนายไปแล้วนะ